ลองด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันเสียงบันทึกเขาบอกกันว่าใน iOS 18นะที่เราจะได้ใช้ในอีกไม่กี่เดือนทั้งหน้านะครับตอนนี้เป็นตัวทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็นักพัฒนากันนะครับมีการบันทึกเสียงในรูปแบบของสเตอริโอแยกซ้ายขวาได้แล้วตอนนี้ผมเปิดโหมดนี้ไว้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสวัสดีครับนี่คือการพูดมาจากทางด้านซ้ายนะครับผมอืม สวัสดีครับอันนี้คือการพูดมาจากชแนลข้างขวานะครับผมนี่คือช n n e บีและนี่คือช n น e เอนะครับผมโดยที่ผมกลับมาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับโดยที่คุณจะ,อะเอียงข้างหรือเปล่าเนี่ยรู้ว่าอันไหนซ้ายหรือขวานะครับการบันทึกแบบตีริโอเท่าที่ผมทดสอบนะครับจะใช้ในการวางโทรศัพท์ iPhone นะครับรุ่นที่รองรับและการที่สามารถอัปเดตเป็น iOS 18ได้เนี่ย ต้องวางในรูปแบบของแนวนอนโดยที่ช่องเสียบชาร์จนะรูเสียบชาร์จนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับผมขวามือโดยที่ฝั่งที่เราแน่หูเนี่ยจะเป็นในส่วนของชันแนลทางด้านหูซ้ายนี่เวลาบันทึกไปแล้วแล้วก็ทางด้านที่เราเสียบสายชาร์จเนี่ยจะอยู่ทางด้านหูขวาเราเวลาที่เราฟังเสียงบันทึกที่เราบันทึกไว้แล้วนะครับอลองใหม่ครับนี่คือทางซ้ายนะคะผม และนี่ก็คือทางขวานะครับผมนี่คือ Channel B และนี่คือ Channel A นี่มาลองทดสอบกันแล้ววิธีการเปิดยังไงเดี๋ยวตามมากันเลยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเอออันนี้อาจากคอมพิวเตอร์นะคือเดี๋ยวเวลาขึ้นระบบ 1414นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สายด่วนหรือแท็บทัวริสจะเป็นโมโนนะครับดังนั้นจะแยกไม่ออกที่จะแยกออกจะอยู่ใน YouTube c h anel n แล้วก็ Facebook Fanpage 1414พรัพรนะครับถ้าใครอยากจะเปิดโหมดสเตอริโอในการบันทึกเสียงด้วยแอปเสียงบันทึกนะครับอัปเดตเป็น iOS 18แล้วในอีกไม่กี่เดือนตัวเต็มนะครับก็มาที่การตั้งค่ารายการใหม่2รายการไอคอนการ 8, <2 S 1> ตั้งค่าคนะครับแล้วก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่ s e tting หรือการตั้งค่ากันเลยครับ การตั้งค่าพอเข้ามาในการตั้งค่านะครับให้ปัดขวามาให้สุดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน watch over สื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดนะคะนะครับ,รบแต่สำหรับเพื่อนๆท่านทั่วๆไปก็ดูตามเมนูแล้วกดตามเข้ามาได้เลยนะครับผมไปที่ด้านล่างสุดนะครับผมใช้สีนิ้วแตะครึ่งล่างหน้าจอปุ๊บ ก็จะมีเมนูที่ชื่อว่าแอปนะครับเนี่ยเกมเซนเตอร์ตัวสุดท้ายเป็นเกมเซนเตอร์ณปัจจุบันเมนูเป็นแบบนี้นะครับพะผมใช้ d ด v วลเปอร์เบต้าอยู่นะครับให้ปัดขวามาได้เรื่อยๆหรือไปที่เมนูสุดท้ายที่ชื่อว่า <App. S 1> แอปนะครับพะเราจะเข้าไปดูแอปทั้งหมดหนึ่งนิ้วตัดสองข้างเข้าไปในแอปครับลออแล้วพอเข้ามาเนี่ยครับเราจะต้อง ไปหาในส่วนของแอปเสียงบันทึกนะครับที่เราจะตั้งค่ากันเดี๋ยวหาตัวเย่างตดับเบิลยูหัวข้อหน้าที่6จากห8เอไลท์มิลเลอร์กลุ่มหน้าที่4จาก8ราคารกลุ่มเนี่ยอันนี้น่าจะใกล้และรออเรือเราก็ปัดซ้ายหรือปัดขวาหาให้เจอนะครับหรือใช้การหมุนโรเตอร์แบบเริ่มต้นแต่สําหรับเพื่อนๆคนทั่วไปก็ไล่หาแอปเสียงบันทึกในการตั้งค่าให้เจอรูปภาพวัวแหวนดันคือเสือสภาพอากาศสุขภาพเสียงบันทึกกลุ่มพอเจอเสียงบันทึกแล้วครับหนึ่งนิ้วแตคสอง แล้วก็กจะม,มีเมนูสุดท้ายขึ้นมาเป็นเมนูใหม่ใน iOS 18นะครับก็คือบันทึกเสียงสเตอริโอปุ่มสวิตช์เปิดบันทึกเสียสรสครงเพื่อสลับระหว่างค่าสเตอริโอนะครับค่ามาตรฐานคือปิด,ปดอยู่นะครับการบันทึกเสียงสเตอริโอปุ่มสวิตช์ปิดเขาปิดอยู่นะครัเพื่อสลับระหว่างค่าให้เราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดเลยนะครับเปิดสำหรับใครที่ต้องการบันทึกเสียงในรูปแบบของสเตอริโอมีการแยกซ้ายขวาลองนำไปใช้งานกันดูแล้วผมเองตอนที่เมื่อกี้บันทึกเสียงด้วยแอปบันทึกเสียงนะครับ ออในในส่วนของตัวเ,เดี๋ยวสักคู่นะครับปุ๊บส่วนควบคุมอ่าารล็อกไม่ให้หุนปุ่มสวิตช์ปิดล็อกไม่ให้ครั้เนี่ยผมผมปิดอยู่นะครับเออยังไม่ได้รอเหมือนกันว่าถ้าเปิดเนี่ย แล้วการบันทึกเสียงสตริโอมันจะใช้การบันทึกแบบไหนแต่ผมเมื่อกี้ผมล็อกไม่ให้หมุนผมปิดนะครับดังนั้นนี่ก็คือโจทย์อย่างหนึ่งว่าผมใช้ในส่วนของสภาพแวดล้อมแบบนี้คือล็อกไม่ให้หมุนปิดแล้วก็เปิดในส่วนของการกาบันทึกเสียงสตริโอน,นะครับการสะท้อนภาพหน้าจอการบันทึกเสียงบันทึกเสียงสตริโอปุ่มสวิต์เปิดอ่าเปิดสองครั้งเพื่อรแล้วเราก็ทําตามขั้นตอนได้เลยลองไปใช้งานกันดูสําหรับเพราะบางคนที่อยากที่ได้แอปบันทึกเสียงมันโมโนมานาแล้ว แอ p เปเปิดโอกาสให้เราบันทึกแบบซตรีโอได้แล้วแต่ถ้าใครต้องการแบบโมโนก็กลับมาปิดได้เหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่ติดปัญหาเรื่อง i อทนะครับบริการหมอคอมก็เปิดให้บริการทางสายด่วนนะครับหมายเลข1414เมนูหลักกด9และกด1โทรเข้ามาได้นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับก็มาสอบถามปัญหาเรื่องไอทีของคนตาบอดกันได้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม